พระวจนะพระเจ้าในวันนี้เนี่ยที่จะมาแบ่งปันอยู่ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ6ถึง8นะคะพี่น้องที่นำพระคัมภีร์มาไม่ว่าจะเป็นหนังสือพระคัมภีร์หรือว่า iPad ที่มีพระคัมภีร์บันทึกไว้นะคะอยากให้ทุกท่านเปิดในโรมบทที่5ข้อ6ถึง8นะคะเพราะว่าจะไม่มีการโชว์ขึ้นจออีกต่อไปนะคะเพื่อพี่น้องจะเห็นคุณค่าของการนำพระวจนะพระเจ้าติดตัวมาด้วยกันและเป็นการให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะคะเพื่อเราจะอ่านพร้อมเพียงกันในโรมบทที่5ข้อ6ถึง8ค่ะพร้อมกันนะคะ3 4ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลังพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะพระเจ้าที่ประทานให้กับเราเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระวจนะซึ่งเป็นถ้อยคำที่เราเชื่อว่ามาจากพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาจะสอนและสร้างเราผ่านพระวจนะคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานจิตใจที่เปิดออกจิตใจที่เปิดรับพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้เพื่อเราจะได้รับพระพรและเติบโตขึ้นและขอพระองค์เป็นผู้ได้รับเกียรติสูงสุดผ่านชีวิตของเราทุกคนอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนั่งลงนะคะคำเทศนาวันนี้นะคะหัวข้อรักแม้ไม่น่ารักรักแม้ไม่น่ารักนะคะเป็นหัวข้อคำเทศนาที่จะพูดถึงความรักของพระเยซูคริสต์นะคะที่เราจะได้สัมผัสร่วมกันว่าพระองค์ทรงรักเราแม้เราไม่น่ารักอย่างไรบ้างถ้าเราลองถามความคิดเห็นของสาวๆว่าสาวๆเนี่ยมีชายในฝันสเปคเป็นอย่างไรไม่ว่าฉันจะแต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่แต่งงานนะคะเชื่อว่าอาจจะมีความรู้สึกที่ชื่นชอบคุณสมบัติบางอย่างที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นเพศตรงข้ามเราบางเรื่องดังนั้นเนี่ยมีการสำรวจโดยทั่วไปเป็นข้อสรุปโดยคนส่วนใหญ่นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยสนใจผู้ชายที่มีลักษณะอย่างไรบ้างดังนี้นะคะคือชอบผู้ชายตัวสูงดูสมาร์ทหล่อด้วยยิ่งดีชอบทั้งขาวๆตี๋ตี๋ฝรั่งเท่ๆตาสวยๆหรือหนุ่มไทยเข้มๆหนุ่มแขกคมๆหนุ่มเกาหลีน่ารักน่ารักชอบทุกแบบค่ะขอให้ดูดีมีความจริงใจเท่หุ่นดีมีกล้ามรักการออกกำลังกายพูดน้อยมีอารมณ์ขันมีความเป็นผู้นำขยันทำงานเก่งแต่งตัวดีมีฐานะมารยาทดีคงไปไหนแล้วไม่อายใครโรแมนติกช่างเอาอกเอาใจเทคแคร์ดูแลสารพัดพี่กล้วยฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราเลยไหมครับส่วนผู้หญิงในฝันนะคะของผู้ชายส่วนใหญ่เป็นอย่างไรผู้หญิงในฝันของผู้ชายคำตอบที่ได้คือหน้าตาสวยผิวสวยน่ารักสะอาดตัวหอมเซ็กซี่หุ่นดีขาสวยผมยาวเอาใจเก่งอ่อนหวานดูแลตัวเองได้เปิดเผยสดใสจริงใจหัวอ่อนยอมผู้ชายบ้างไม่เยอะไม่ขี้บ่นคุยสนุกพูดเพราะอ้อนเก่งน่าค้นหาทันสมัยปราดเปรียวไม่น่าเบื่อ ฟังแล้วพี่ดาก็ยิ้มเลยนะคะเหมือนเรา ยิ่งอยู่ในคริสตจักรคนที่เติบโตในฝ่ายวิญญาณจะยิ่งเพิ่มคุณสมบัติไปอีกเท่าตัวคริสเตียนมักจะเพิ่มคุณสมบัติของคนที่เราใฝ่ฝันและมีสเปคส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรักพระเจ้าถ่อมใจรับใช้เก่งนิสัยดีมีชีวิตดีมีนิมิตใกล้ชิดพระเจ้าพูดจาภาษาพระคัมภีร์มีเสถียรภาพมีความเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นสุภาพสตรีสอนพระคัมภีร์ได้นมัสการเก่งให้คำปรึกษาเยี่ยมโอ้โหเมื่อรวมสเปคเข้ามาทั้งในฝ่ายกายภาพนิสัยและฝ่ายวิญญาณดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับคนฝั่งทนมากเลยเอเมนไหมคะ ดูแล้วสเปคเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะแต่คนที่มีคุณสมบัติตรงข้ามล่ะไม่ได้อยู่ในสเปคที่กล่าวไว้เช่นผู้ชายตัวเตี้ยหน้าตาไม่มีเอกลักษณ์จัดหมวดหมู่ไม่ได้ต
ัวเหม็นปากเหม็นหัวยุ่งเหงื่อเยอะนิสัยดิบป่าเถื่อนหยาบคายอารมณ์ร้ายหมกมุ่นเรื่องเพศไม่ฉลาดดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ชอบดูแลคนอื่นขี้งอนขี้เบื่อขี้บ่นคิดมากขี้ระแวงขี้โม้ขี้คุยขี้จุขี้เกียจขี้แพ้ขี้น้อยใจขี้โกงกะล่อนปิ้นป้อนเชื่องช้าพูดจาไม่รู้เรื่องทำงานไม่เคยสำเร็จเพ้อฝันซึมเศร้าเหงาหงอยคุยไม่สนุกมุกฝืดมุกแป๊กกินจุไร้ความเป็นสุภาพบุรุษอันนี้ก็ห่างไกลเรามากห่างไกลเรามากเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะเราจะเป็นคนที่อยู่ในอุดมคติของใครหรือเราจะห่างไกลจากอุดมคติของคนอื่นแต่ขอวันนี้ให้เราทุกคนพบรักแท้เอเมนไหมคะอยากให้เราทุกคนพบรักแท้อย่างแท้จริงไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในสถานภาพอย่างไรนะคะพระคัมภีร์โรมบอกว่าในขณะที่เรายังอ่อนกำลังใช่ไหมในขณะที่เรายังอ่อนกำลังอยู่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อคนอธรรมพระเยซูทรงตายเพื่อเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นคำว่าอ่อนกำลังดูดีๆนะคะคำว่าอ่อนกำลังในภาษาเดิมเนี่ยปกติจะหมายถึงความเจ็บป่วยทางร่างกายแต่ในพระธรรมตอนนี้เนี่ยกำลังสื่อถึงความเจ็บป่วยในด้านศีลธรรมมนุษย์มีปัญหาศีลธรรมทำผิดทำบาปและไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมด้วยตัวของเราเองคนในโลกนี้เชื่อว่าพี่น้องจะเห็นความสามารถที่เก่งมากคนในโลกมากมายเก่งมากด้านความสามารถแต่ในขณะเดียวกันก็อ่อนแอมากด้านศีลธรรมเชื่อเลยว่าพี่น้องเห็นศักยภาพความสามารถของคนที่เผยแพร่ทาง YouTube เอ่ยทางสื่อเอ่ยหลายคนทำอะไรที่ดูแล้วเรารู้สึกว่าเขาเก่งยอมรับในด้านความสามารถแต่ในด้านของศีลธรรมนั้นเขากลับอ่อนแอลงและหลายครั้งเราเองก็ชื่นชมคนจากความสามารถแต่พระวจนะพระเจ้าบอกว่าขณะที่เราอ่อนกำลังคือในขณะที่เราอ่อนแอด้านศีลธรรมเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีและแย่ในสายตาของคนทั่วไปไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้แต่พระเจ้าเห็นเราทั้งหมดในขณะที่มนุษย์เนี่ยอาจจะเห็นคนบางส่วนเรารักคนเมื่อเราเห็นคนบางส่วนบางด้านในชีวิตของเขาแต่พระเจ้าเห็นเราทั้งหมดแต่พระองค์ยังรักเราพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราทุกส่วนทุกอนูทุกความคิดทุกการกระทำแต่พระเจ้ารักทั้งหมดที่เป็นเรารักความเป็นเรารักความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาและพระคริสต์ทรงยอมตายเพื่อเราเพื่อคนที่ไม่สมบูรณ์เพื่อคนที่แย่ๆเพื่อคนที่ไม่น่ารักแบบเรานะคะพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ไม่ใช่ตอนที่เรานิสัยดีไม่ใช่ตอนที่เรารักพระเจ้าไม่ใช่ตอนที่เราเข้ามาหาพระเจ้าแต่พระเจ้าสำแดงความรักตอนที่เราปฏิเสธพระเจ้าตอนที่เราดูถูกพระเจ้าตอนที่หลายครั้งเราเองนั้นดูหมิ่นพระเจ้าหลายคนเราอาจจะชวนเรามาหาพระเจ้าพูดชื่อพระเยซูแต่เราเคยเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เราเคยเป็นคนหนึ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าแล้วเราอาจจะพูดจาต่อต้านพระเจ้าด้วยซ้ำแต่ในวันที่เราไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าในวันที่เราไม่รักพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักเราในวันที่เราบอกว่าพระเจ้าเหมือนเป็นศัตรูเป็นคนที่ห่างไกลแล้วเราไม่เชื่อด้วยว่าพระเจ้าสร้างเราเหมือนหลายครั้งเราอาจจะไม่ยอมรับใครบางคนแต่คนนั้นยอมรับเราพระเจ้ารักเราอย่างที่เป็นเราดังนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยยอมตายเพื่อคนที่ดีบางคนอาจจะยอมตายเพื่อคนที่เขารู้ว่ารักเขาที่สุดแต่คงไม่มีใครยอมตายเพื่อศัตรูของตัวเองแต่พระเจ้าทำแบบนั้นพระเยซูคริสต์ทรงมายอมตายเพื่อคนที่มองว่าพระองค์เป็นศัตรูหลายครั้งเป็นความยากจริงๆที่เราจะไปรักคนที่มองเราเป็นศัตรูเป็นการยากมากๆที่เราจะไปรักคนที่นินทาว่าร้ายเราเป็นการยากจริงๆที่เราจะรักคนที่ทำร้ายเราและยากที่สุดที่เราจะสามารถรักและยอมตายเพื่อใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรในชีวิตของเราเลยเราคือคนที่เคยทำแบบนั้นกับพระเจ้าแต่วันนี้ข้อพระคัมภีร์นี้ได้ยืนยันว่าพระเจ้ารักเราแม้เรานิสัยไม่ดี
ารักเราแม้เราไม่น่ารักขอหนุนใจให้เราเดินตามอย่างความรักของพระเยซูคริสต์ให้เราสามารถที่จะซึมซับว่าให้เรารักผู้อื่นได้แม้ว่าคนนั้นนิสัยไม่ดีรักผู้อื่นได้แม้ว่าคนนั้นนิสัยไม่ถูกใจเรารักผู้อื่นได้แม้ว่าคนนั้นไม่น่ารักในสายตาของเรามีคนประเภทไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเรารับได้ยากมีคนประเภทไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ใกล้มีคนประเภทไหนที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราเบือนหน้าหนีมีคนแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่อยากคบหาพระเยซูเป็นตัวอย่างแม้คนที่ทำผิดทำบาปทำอาชีพที่ไม่ดีแต่พระองค์เข้าหาเขาหลายครั้งในเรื่องยากๆในการแก้ปัญหาให้คำปรึกษาเรื่องที่ยากมากๆเนี่ยข้าพเจ้าเคยคิดว่าความบาปอะไรที่เราไม่สามารถรับคนได้ถ้าเขาสารภาพว่าเขาเนี่ยทำบาปแบบนั้นแบบนี้มันมีความบาปอะไรนะที่เรารู้สึกเราหมดหวังใจอะแล้วเราก็ไม่อยากที่จะช่วยเขาต่อไปสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ามาบอกก็คือปัญหาที่ยากๆความบาปที่แก้ลำบากบางครั้งเนี่ยเราใช้เหตุผลไม่ได้บางครั้งเราต้องแก้ปัญหาคนเนี่ยด้วยความรักที่มีให้กับเขาด้วยความอดทนด้วยการรอคอยพระเจ้าอดทนพระเจ้ารอคอยในการที่ให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตความอดทนพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงบางวันบางเดือนบางปีแต่พระเจ้าอดทนรอคอยทุกวันทุกเดือนทุกปีดังนั้นเมื่อพระเจ้าเนี่ยพร้อมที่จะอดทนรอคอยต่อชีวิตของเราในการเปลี่ยนแล้วเราเป็นใครเราเป็นใครที่เราบอกว่าเราจะไม่อดทนแล้วเราจะไม่รอคอยถ้าเราเป็นคนที่เป็นลูกพระเจ้าจริงๆเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเราจะต้องขอพระเจ้าให้เรามีลักษณะพิเศษที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนได้เอเมนไหมคะให้เปลี่ยนและมีความรักอย่างพระเจ้าได้เพราะหลายคนเนี่ยเลือกที่จะรักบางคนแต่เลือกที่จะเกลียดหลายๆคนขอรักแค่บางคนพอแล้วแต่เรื่องความเกลียดไม่เคยมีข้อจำกัดใครทำให้ไม่พอใจเกลียดได้ตลอดแต่ไอ้รักเนี่ยยากนักหูการที่จะรักใครสักคนนี่ทำไมมันยากเย็นขนาดนี้แต่ความเกลียดความไม่พอใจเนี่ยมันง่ายมากๆเลยในชีวิตของเราขอพระเจ้าเปลี่ยนนิสัยของเราใหม่ให้เรามีความรักแบบพระเยซูที่รักอดทนรอคอยแม้เราไม่น่ารักถ้าเรามีโอกาสได้รู้จักเรื่องราวความรักของคนหนุ่มสาวมากมายเนี่ยหลายครั้งข้าพเจ้าก็ประทับใจไม่ได้ฟังเรื่องความรักโดยเฉพาะหนุ่มสาวผู้ชายบางคนเนี่ยไปพบรักกับผู้หญิงในต่างแดนใช้เวลาในการที่อยากได้มาเป็นคู่เนี่ยอาจจะไม่มากนัก3เดือน4เดือนเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้แต่งงานคนนี้เขาจะพลาดโอกาสไปทั้งชีวิตเขาจึงทำทุกอย่างที่จะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นความรักโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาหนุ่มสาวรักกันใหม่ๆเนี่ยถูกตาต้องใจกันเพราะว่าอะไรเวลาที่เรารักกันใหม่ชอบประทับใจบางคนเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีสิ่งดีเรามองว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความน่ารักบางอย่างอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอทำให้เรารู้สึกดีและรักเขาได้แต่อยากจะบอกว่ารักแท้เนี่ยให้ดูตอนแก่อย่าให้ดูตอนแต่งตอนแต่งเนี่ยมันสวยหรูมากแต่ขอให้ดูตอนที่มันผ่านไปนานๆรักแท้ดูตอนแก่ใช่ไหมคะคุณพ่อเราต้องดูว่ามันมั่นคงหนักแน่นแค่ไหนแต่อย่าไปดูแค่ตอนแต่งตอนแต่งมันเป็นภาพที่สวยงามที่คนใฝ่ฝันว่าอยากแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ดูดีเป็นวันนั้นเป็นวันที่สปอตไลท์ส่องเข้ามาที่เราเป็นคนที่คนสนใจเราแต่มันไม่ใช่ของจริงอันนั้นคือการเริ่มต้นของจริงคือต้องดูต่อไปนานๆดังนั้นเวลาที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีบรรยากาศรักคุดยังไม่มีบรรยากาศการหย่าร้างการหย่าร้างเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อวันเวลาเริ่มผ่านมาบางคนผ่านเร็วหน่อย3เดือนอาจจะหย่าร้างแต่บางคนอาจจะเป็นปีหนึ่ง2ปี5ปี10ปีหรือบางคนขนาดแก่มากแล้วอาจจะหย่าร้างก็ได้สิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเรางงว่าทำไมวันเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนที่
ที่จริงแล้วเนี่ยตัวของการเวลาไม่ได้มีผลหรือมีพลังพิเศษในการเปลี่ยนใจคนเลยเวลาที่เปลี่ยนไปไม่ได้มีพลังพิเศษมาดึงดูดให้ใจเราเปลี่ยนแต่ว่าเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าเธอเป็นคนเดิมแต่เธอนิสัยไม่เหมือนเดิมคนเดิมที่เคยอยู่กับเราที่ว่าน่ารักเนี่ยตอนนี้มันไม่น่ารักแล้วนางฟ้ากลายเป็นแม่มดไปแล้วหรือว่าผู้ชายที่ดูเป็นเหมือนเทวดากลายเป็นซาตานคือคนเดิมที่อยู่กับเราแต่นิสัยใหม่ไม่ได้เป็นนิสัยดีขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นภาพที่เกิดขึ้นคือเวลาทำไมเพื่อนสนิทเลิกคบกันสามีภรรยาที่เคยชื่นมื่นทำไมเลิกรากันสังเกตตัวเองไหมเพราะว่าเราจะเห็นนิสัยบางอย่างในเพื่อนของเราในคู่ของเราที่เรารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเหมือนเดิมพอเรารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักและมีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากอยู่ไกลๆมากกว่าอยากอยู่ใกล้นิสัยเราโดยธรรมชาติมนุษย์มักจะเป็นคนที่ผลักออกเวลาที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเราชอบมันจะดึงดูดเข้าไปหามันเป็นธรรมชาติบางอย่างเหมือนนิสัยสัญชาตญาณของการป้องกันตัวเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์จะมีลักษณะแบบนี้อยู่ถ้ารู้สึกว่ามีอะไรที่มันเป็นอันตรายเข้ามาเนี่ยที่บ้านข้าพเจ้าเนี่ยจะมีตุ๊กแกอยู่สิ่งหนึ่งคือเรากลัวตุ๊กแกเปิดประตูไปก็จะอุ้ยตุ๊กแกวิ่งหนีในขณะเดียวกันตุ๊กแกมันก็เตรียมวิ่งหนีเราเหมือนกันตุ๊กๆๆๆหนีเข้าไปอยู่ในรังดังนั้นน่ะสิ่งที่มันสะท้อนคือธรรมชาติของเราเราก็ป้องกันตัวคือกลัวเกิดเราได้ยินมาว่าถ้ามันมากระโดดเกาะเนี่ยมันจะติดหนึบเลยใช่มั้ยเอาออกไม่ได้เราก็กลัวตุ๊กแกตุ๊กแกก็กลัวเราเห็นเราเมื่อไหร่พยายามหนีไปห่างๆนั่นคือธรรมชาติของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดดังนั้นเวลามนุษย์อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเจอสิ่งที่เป็นสิ่งร้ายๆของคนอื่นเนี่ยเรามักจะถูกตัวเราอ่ะจะผลักออกมาเลยหนีถอยออกมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเรารู้สึกว่าเราต้องการที่ที่ปลอดภัยเราต้องการอยู่ใกล้กับคนที่เรามั่นใจไม่ใช่อยู่ใกล้ใครก็ไม่รู้ว่าเมื่อเรานอนหลับอยู่เขาจะมาทำร้ายเราหรือเปล่านี่คือธรรมชาติมนุษย์ดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เวลาเราคบหากันเรามีเพื่อนเนี่ยเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักเรามีพี่เลี้ยงลูกแกะเรามีสามีภรรยามีแฟนเมื่อเราเจอข้อด้อยของคนอื่นข้อไม่ดีเนี่ยมันจะถูกเหมือนถูกผลักออกมาโดยอัตโนมัติการเลิกราหย่าร้างจึงเกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มองคู่ของตัวเองน่ารักอีกต่อไปแล้วและคำพูดที่เราไม่อยากฟังมากๆแต่เราต้องได้ฟังเสมอก็คือภรรยาอาจจะพูดกับสามีว่าความรักที่ฉันเคยมีให้คุณเนี่ยมันหมดไปนานแล้วหรือสามีอาจจะบอกว่าผมไม่ได้รักคุณแล้วผมไม่สามารถอยู่กับคุณได้อีกต่อไปเราจบกันแค่นี้นี่คือคำพูดที่เราไม่อยากได้ยินจากคนที่เคยรักกันปัญหาที่เราเห็นก็คือคนที่เคยรักกันกลายเป็นคนที่เกลียดกันมองหน้ากันไม่ติดและเราไม่ได้ปรารถนาให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรพระเจ้าเนี่ยปรารถนาให้เรามีชีวิตที่มีรักแท้มีความรักที่อดทนต่อกันมีความรักที่รักเดียวใจเดียวอยู่กันจนแก่เฒ่าแล้วเราปรารถนาที่จะเห็นความสำเร็จในครอบครัวในชีวิตคู่ในชีวิตเพื่อนสนิทในชีวิตของผู้นำผู้เลี้ยงลูกแกะที่เดินกันไปด้วยความรักที่ไม่ผลักเอาตัวผลักออกมาเมื่อเรารู้สึกว่าเราเจอข้อด้อยของอีกฝ่ายแต่อยากให้เรายืนหยัดมั่นคงและขอความรักจากพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเอเมนไหมคะ yeah. ในวงการธุรกิจเนี่ยมีแนวความคิดหนึ่งก็คือแนวความคิดการสร้างลูกค้าชั่วชีวิตนักธุรกิจกำลังมีความคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้เราสามารถรักษาลูกค้าไว้ให้ใช้แบรนด์สินค้าของเราเนี่ยตลอดชีวิตในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์แถบประเทศตะวันตกก็เคยมีงานวิจัยว่าคนตะวันตกเนี่ยจะเปลี่ยนรถทุกๆ5ปีดังนั้นในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยในช่วงชีวิตของเขาการเปลี่ยนรถจะอยู่ที่ประมาณ 10-12 ครั้งดังนั้นเอ๊ะทำอย่างไรที่ลูกค้าจะสามารถใช้สินค้าของเขาตลอดชีวิต
ขาจึงต้องคิดรถยนต์ที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคผู้บริโภคที่ทำงานจบใหม่การขับรถยนต์ก็จะเป็นแบบหนึ่งที่เหมาะกับกระเป๋าของเขาแล้วก็สถานะเหมาะกับการใช้งานอาจจะไม่เน้นเรื่องการหรูหรามากแต่เมื่ออายุโตขึ้นฐานะการงานดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงการเปลี่ยนรถก็จะไปตามสถานภาพดังนั้นเนี่ยว่าเขาคิดว่าโอ้โหคนหนึ่งคนถ้าใช้รถจะสามารถเปลี่ยนประมาณ 10-12 ครั้งทำอย่างไรให้เขาใช้สินค้าเราตลอดไปวงจรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในรถยนต์อาหารหรือแวดวงต่างๆเราจะเห็นว่าพยายามจะคิดสินค้าให้ครบวงจรบางทีแม่ใช้เสื้อผ้าบางแบรนด์ก็จะแนะนำให้ลูกใช้เขาจึงพยายามสร้างทั้งผู้ชายผู้หญิงลูกด้วยให้เกิดขึ้นเพื่อรักษาการที่เป็นลูกค้าชั่วชีวิตให้ได้ขนาดคนที่ทำงานด้านการผลิตสินค้ายังมีความต้องการให้ลูกค้าเนี่ยใช้สินค้าของตัวเองชั่วชีวิตแต่เรื่องที่มันสำคัญมากกว่าการใช้สินค้าแบรนด์เดียวชั่วชีวิตน่ะคือการใช้ชีวิตคู่คนเดียวตลอดไปเรื่องนี้สำคัญมากกว่าที่เราจะบอกว่าเราบริโภคจับจ่ายอะไรอย่างไรจงรักภักดีต่อแบรนด์ไหนสิ่งสำคัญที่พระเจ้าปรารถนาคือการมีความรักเดียวใจเดียวพระเจ้าให้ความสำคัญกับการรักเดียวใจเดียวสัตย์ซื่อมั่นคงไม่ใช่ว่าพระเจ้าใจแคบทำไมพระเจ้าอยากให้มีพระเจ้าองค์เดียวอย่ามีพระอื่นใดจงมีพระเจ้าองค์เดียวอย่ามีพระอื่นใดๆอย่าเล่นชู้เพราะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างต่างหากพระองค์ไม่ได้ใจแคบการมีหนึ่งสำคัญกว่าการมีสองมีสามมีสี่มีห้าการมีหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้เนี่ยมันสะท้อนเรื่องของใจของเรานิ่งมากมันสะท้อนว่าเรารู้จักคำว่าความสัตย์ซื่อและมีเพียงพอการที่คนรู้จักคำว่าสัตย์ซื่อและมีเพียงพอเขารู้จักพอเนี่ยเขาไม่ต้องแสวงหาอะไรเพิ่มถ้าเราพอใจแล้วกับสามีของเราคนนี้เราไม่ต้องการมองคนอื่นแล้วสายตาของเรามันจะปิดทันทีถ้าเราพอใจแล้วกับแฟนคนนี้กับภรรยาคนนี้เราจะไม่สนใจสาวใดอีกแล้วเอเมนไหมคะสามีหนุ่มๆก็เหมือนกันถูกไหมวันหนึ่งเมื่อเราแต่งงานแล้วเราบอกตัวเองว่าเราต้องการเป็นคนรักเดียวใจเดียวตลอดไปเราจะปิดประตูใจเราจะปิดประตูใจแล้วเราจะไม่เปิดรับใครเพราะว่าเราปรารถนาที่จะเป็นคนแบบพระเจ้าคือเป็นพระเจ้าที่มีความรักแท้มั่นคงรักเดียวใจเดียวพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดาเที่ยงแท้องค์เดียวพระองค์มีพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์และพระองค์ให้พระบุตรองค์เดียวนั้นมาตายไถ่บาปแทนเราพระเยซูมาตายไถ่บาปแทนเราเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ชีวิตแก่เราเพื่อเราจะเป็นคนใหม่ไม่ใช่เป็นคนเดิมพระเยซูมาตายเพื่อเราจะเป็นคนใหม่ไม่ได้เป็นคนเดิมในพระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ9ถึง10บอกว่าความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรพระองค์นั้นมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราดังนั้นคนที่แย่ๆอย่างเราคนไม่น่ารักอย่างเราจะเปลี่ยนแปลงได้โดยพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักเรามากเกินกว่าที่จะให้เราเป็นคนเดิมเอเมนไหมคะพระเจ้าอยากเปลี่ยนเราแม้เราไม่น่ารักแล้วพระเจ้าอดทนรอคอยได้แต่พระองค์ทรงรักเรามากเกินกว่าที่จะให้เราเหมือนเดิมพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตใหม่ที่ถวายเกียรติพระเจ้าการตายของพระเยซูคริสต์นั้นมีค่าสูงยิ่งใครที่เห็นคุณค่าพระโลหิตพระเยซูคริสต์ใครที่เห็นคุณค่าไม้กางเขนไม่ดูหมิ่นพระองค์ไม่ทำตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าเชื่อว่าเขาจะได้สัมผัสความรักพระเจ้าพระเจ้าจะมาแตะสัมผัสได้เขาจะได้พบพระคุณความรักที่ง่ายๆและอ่อนละมุนของพระเยซูคริสต์พระองค์ปรารถนาให้เราเป็นคนที่ได้รับพระพรเป็นคนใหม่พระพรที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สิ่งของภายนอกพระพรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่รูปร่างหน้าตาที่ดีพระพรที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองถ้าเราเข้าใจชีวิตจริงๆพระพรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยค
คือชีวิตใหม่ชีวิตที่ชอบทำที่พระเจ้าประทานให้เราเมื่อเราได้พระเจ้าเราจะได้หลายอย่างมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้เมื่อเรามีพระเจ้าเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเมื่อเราพบความรักพระเจ้าที่แท้จริงเราจะเติมเต็มมันจะเป็นความรู้สึกที่อิ่มที่เรารู้จักคำว่าเพียงพอเหมือนที่ข้าพเจ้าได้บอกว่าการมีหนึ่งการมีรักแท้ในพระเจ้าอ่ะมันมากพอแล้วเราไม่ต้องแสวงหาความเชื่อใดๆหรือสิ่งใดมาเติมเต็มเพราะว่าเราอิ่มเมื่อเราอิ่มเราจะไม่อยากทานอีกเวลาที่เราอิ่มมีคนมาเสนออาหารหรือของโปรดให้เราเราบอกไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรพอแล้วเพราะมันอิ่มคนที่อิ่มในพระเจ้าจริงๆมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาจะรู้สึกถึงความชื่นชมและสามารถให้ความรักออกไปได้เราสามารถให้ในสิ่งที่เรามีต่อผู้อื่นถ้าเราไม่มีเราจะให้ผู้อื่นได้อย่างไรแล้วพระเจ้าปรารถนาให้ผู้เชื่อทุกคนเนี่ยเป็นคนที่สามารถให้ความรักออกไปแม้คนไม่สมบูรณ์เราเองก็ไม่สมบูรณ์ข้าพเจ้าก็ไม่สมบูรณ์มีเรื่องมากมายที่ต้องเปลี่ยนมีหลายเรื่องที่ต่อสู้อยู่และอยากให้พระเจ้าช่วยไม่มีใครดีไปกว่าใครนะคะไม่มีใครน่ารักไปกว่าใครแต่เราทุกคนมีบทบาทหน้าที่ตัวเองเรามีเป้าหมายของเราในแต่ละคนที่เราจะเปลี่ยนแต่เชื่อว่าถ้าพี่น้องมีเป้าหมายในใจที่อยากเปลี่ยนเรื่องใดขอให้ท่านมีชัยชนะเพื่อท่านจะเป็นคนที่สามารถเดินติดตามพระเจ้าเข้มแข็งอย่างแท้จริงและในเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะจบคำเทศนามีเรื่องนึงที่อยากเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณแม่วัยชราคนหนึ่งนะคะไปเยี่ยมลูกชายที่ติดคุกในคดีข่มขืนลูกชายก็ทำหน้าเศร้าแล้วพูดกับแม่ว่าแม่ครับแม่อายไหมที่มีลูกชายเร็วๆอย่างผมคนนี้แม่ตอบว่าแม่ไม่อายหรอกลูกแม่เหนื่อยไหมที่ต้องมาเยี่ยมผมบ่อยๆแบบนี้แม่บอกลูกชายว่าทุกครั้งที่แม่ได้เห็นหน้าลูกแม่หายเหนื่อยแล้วแล้วแม่เสียใจไหมที่แม่ต้องมาดูแลผมแทนที่ผมจะดูแลแม่แม่บอกว่าแม่ดีใจต่างหากที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ได้ดูแลลูกแม่ครับถ้าผมได้ออกจากคุกแม่อยากให้ผมทำอะไรเพื่อแม่ที่สุดแม่บอกว่าลูกไม่ต้องทำอะไรเพื่อแม่ทั้งนั้นลูกแค่ทำสิ่งดีเพื่อตัวลูกเองก็พอความรักของพระเยซูคริสต์ก็เป็นแบบนี้พระเจ้าไม่เคยเรียกร้องให้เราทำสิ่งใดที่มากเกินไปเพื่อพระองค์พระเจ้าไม่เคยเรียกร้องให้เราต้องทำถวายสิ่งใดๆเพื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเรียกร้องเงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งใดจากเราแต่จริงๆสิ่งที่พระองค์ทำหรือว่าดูเหมือนว่าเรียกร้องนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าปรารถนาให้เราทำสิ่งต่างๆที่ควรจะทำก็เพื่อตัวของเราเองทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกเราผลดีทั้งหลายตกอยู่ที่ตัวเราพระพรทุกอย่างความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนความรักของพ่อแม่ที่เคี่ยวเข็นกับลูกบอกลูกชี้ทางให้ลูกทั้งสิ้นนั้นก็เพื่อตัวของลูกสิ่งที่พระเจ้าทำพระเจ้าบอกพระเจ้าปรารถนาให้เราได้รับพระพรจากพระองค์ดังนั้นท้ายนี้ขอย้ำว่าในความไม่สมบูรณ์และในความแย่ๆของเราวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้มีชีวิตที่งดงามวันนี้แม้เราแย่แม้เราไม่น่ารักแต่วันหนึ่งด้วยความรักพระเจ้าที่ไหลล้นเข้ามาในชีวิตของเราจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้อย่าลืมว่าพระเจ้ารักเรามากเกินกว่าที่จะปล่อยให้เราเป็นคนเดิมบอกคนข้างๆว่าพระเจ้ารักคุณมากเกินกว่าที่จะให้คุณเหมือนเดิมแล้วเราลองมาดูเพลงนี้ด้วยกันนะคะในวันที่งดงามอยากให้เราฟังเพลงนี้ด้วยใจที่คิดถึงพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์ตายเพื่อไถ่บาปให้เราทุกคนนะคะเพราะเราได้พบผ่านความรักของ
ันที่เราเองนั้นยังทำหลายอย่างที่ไม่ดีไม่น่ารักแต่พระเจ้ายังรักเราและพระองค์อดทนรอคอยในวันที่เราจะเปลี่ยนให้มีชีวิตที่งดงามได้นะคะและสำหรับคนที่มาครั้งแรกถ้ามีโอกาสได้รู้จักความรักของพระเจ้ามากขึ้นความรักของพระเยซูคริสต์ที่รักท่านนะคะในวันนี้มีท่านใดที่ปรารถนาที่จะได้สัมผัสพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์และมาเป็นครั้งแรกมีไหมคะยกมือขึ้นนิดนึงนะคะถ้าท่านคิดว่าชีวิตนี้ท่านอยากได้พบรักแท้จริงๆอยากได้พบรักที่ไม่ได้มาแสวงหาประโยชน์ในชีวิตของเราแต่ปรารถนาที่จะให้เราให้สิ่งที่ดีพระองค์ให้มาแล้วก็คือชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นนะคะและพระองค์ปรารถนาจะให้เราต่อไปอยู่เคียงข้างเราต่อไปไม่ปักปั๊มกันแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครที่อยากที่จะพบความรักพระเยซูคริสต์ถ้าท่านปรารถนาแบบนั้นจริงๆนะคะมาจากความตั้งใจของท่านจริงๆเราจะอธิษฐานด้วยกันดีไหมคะอธิษฐานด้วยกันนะคะในที่นั่งของท่านก็ได้อยากให้ท่านยกมือขึ้นและอธิษฐานตามข้าพเจ้านะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่เราได้พบรักแท้อย่างแท้จริงออกเสียงนะคะในการอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับข้าพเจ้าในความผิดความบาปที่ผ่านมาความไม่น่ารักความไม่สมบูรณ์ทั้งคำพูดทั้งการกระทำข้าพเจ้าขออภัยขอพระองค์ทรงยกโทษและชำระความผิดความบาปทั้งสิ้นให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้ขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่มีชีวิตที่งดงามและเดินอย่างมีความหวังมีกำลังใจอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับความรักนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเราปรบมือให้พี่น้องที่ประกาศความรักยิ่งใหญ่พระเจ้านะคะที่ตั้งใจในการที่จะสัมผัสพระเจ้าขอพระพรเป็นของท่านขอพระพรเป็นของคนที่ตั้งใจเดินติดตามความรักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะขอให้ได้รับพระพรตลอดชีวิตของท่านเลยในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ